มันไม่บอกตั้งแต่แรกว่าเขามีคนอื่นคือทำไมอ่ะมันเป็นแค่เราไม่ได้หรอจะเจ็บแบบนี้สู้ออกมาเลยดีกว่าไม่มีเขาไม่ได้เขากับทิ้งเราคาเตียงเลยก็เคยคุยนะคะคือคำตอบที่เราได้ก็คือขอโทษแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบนี้ค่ะนานเลยเกือบปีหนูจับได้ประมาณ5ครั้งหนูยังให้อภัยเขาเขาแค่รู้สึกว่าเราอ่ะมีประโยชน์เป็นเหมือนธนาคารเป็น ATM อะไรของเขาอะค่ะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่มีเขาไม่ได้เขาแม่งมากอดผมแล้วก็ร้องไห้เลยอ่ะก็เลิกไม่ได้ใจอ่อนคือนิสัยคนอะคือเขาเป็นแบบเนี้ยคือณตอนนั้นอะเราก็ไม่เข้าใจเขาหรอกแต่ถ้าณตอนเนี้ยเราดูแลอันเนี้ยเป็นนิสัยเขาเลยแล้วก็เขามีความสุขแบบนั้นแต่ว่าเขาก็ยังอยากมีเราด้วยคือเรารู้ว่าแบบเขาอะมีคนอื่นแหละแต่แค่ความสบายใจที่จะอยู่กับคนอื่นนะมันไม่เท่าอยู่กับเราผ่านไปสักพักนึงรู้สึกทนไม่ไหวว่ะรู้สึกแบบอะไรนักหนาพี่ก็เก็บของแบบกลับบ้านบ่อยมากทะเลาะกับแบบไปมาอะไรเงี้ยง้ออ่ะก็กลับมาอะไรเงี้ยจนสุดท้ายที่เรามาทะเลาะกันพอเรื่องเนี่ยที่เขาก็ยังคุยกับอีกคนนึงอยู่อ่ะแล้วไม่จบสักทีอะไรเงี้ยจนแบบเราก็ถามเขาว่าแบบคือทำไมอ่ะมันเป็นแค่เราไม่ได้หรอเขาก็บอกว่าเฮ้ยมีความสัมพันธ์กันแค่นี้คิดว่าจะเป็นแฟนเราได้เลยหรอเขาพูดกับพี่แบบนี้พี่ก็รู้สึกว่าแล้วคือมันต้องขนาดไหนวะคือที่ผ่านมาคืออยู่ด้วยกันเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยก็คือหลังจากนั้นพี่ก็เลยแบบว่าอย่างนั้นก็คือจบแหละจบเลยแล้วกันอะไรเงี้ยเราอะแอบคิดนะว่าเขาไม่ได้รู้สึกรักหรืออะไรเลยด้วยซ้ำนะในความรู้สึกเราเพราะว่าถ้าเขารักหรือแบบว่ามีความรู้สึกเป็นห่วงเราสักนิดเขาคงจะไม่ทำแบบเนี้ยเราคงจะต้องถอยออกมาเหมือนความอดทนหนูอะมันหมดแล้วอะเพราะว่าเขาทำแบบเนี้ยซ้ำๆอะด่าหนูไล่หนูทำไมหนูถึงต้องลดค่าตัวเองเพื่อจะเจอกับคนแบบเนี้ยผมก็โดนรถ10ล้อชนเขาเห็นผมเป็นแผลเงี้ยเขาก็ร้องไห้ยิ่งเขามาถามเป็นไงบ้างอาการเธอเป็นไงบ้างมันยิ่งรู้สึกว่าแม่งดีมากๆเลยแล้วเขาบอกว่าเธอดูแลตัวเองดีๆนะเราไม่ได้อยู่ได้แล้วเราไปมีอะไรกับคนอื่นเราไม่อยากอยู่กับไทเกอร์แล้วเราเลิกกันเถอะอย่างเงี้ยเขากลับทิ้งเราคาเตียงเลยคาเตียงที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็มันเกิดขึ้นซ้ำๆเราก็มามองตัวเราว่าโอเคครั้งแรกเราจะหย่าเราจะฟ้องหย่าเรายังกลับมาดีพอเกิดขึ้นครั้งที่สองอ่ะออกจากบ้านยังไงก็ไม่ดีละนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็กลับไปดีเกิดขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะปล่อยมันเป็นแบบนี้แล้วความรู้สึกเราไปเจ็บทุกครั้งอ่ะมันไม่ได้แล้วนะคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะจะเจ็บแบบนี้สู้ออกมาเลยดีกว่าเจ็บทีเดียวแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ก็มานั่งคิดแล้วลูกล่ะลูกเราจะแฮปปี้ไหมเราก็ไม่ได้คิดที่จะไปมีครอบครัวใหม่แล้วเราก็ไม่ได้อยากให้คนของเราไปมีครอบครัวใหม่เพราะว่าเราสงสารลูกเราก็เลยต้องจัดการกับความรู้สึกของเราให้ได้ว่าถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราจะอยู่ยังไงให้เราไม่ทุกข์เราจะอยู่ยังไงให้เรามีความสุขกับมันแล้วมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบสบายชิลมากเลยซึ่งมันใช้เวลาค่ะแต่ว่ามันทำได้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของเราอะไอ้คำว่าพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมมันไปพูดถึงเขาหรือว่าไปพูดถึงใครไม่ได้อะคือถ้ามันเป็นภาพผู้หญิงคนนึงเปิดประตูลิฟต์มาแล้วเห็นพิกอะขึ้นแล้วแบบเห็นพิกลงมาเป็นอีกชุดนึงแล้วพิกเห็นพิกขึ้นแล้วแบบมีของแล้วแบบไม่มีของมีของไม่มีของคือมันคงต้องวนลูปอยู่ในลิฟต์อันนั้นน่ะลิฟต์ขึ้นคอนโดนั้นน่ะหลายครั้งมากอะพี่คือมันเป็นพิกเลยอะคือชื่อคือคำจำกัดความเนี้ยมันเป็นพิกอะสุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องรักตัวเองแล้วก็นับถือตัวเองที่สุดเธอก็ทำ